น้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกตอนนี้ก็ถูกแฟนๆเนี่ยตั้งคำถามแล้วก็ลุ้นอีกแล้วนะครับว่าเมื่อไหร่จะมาคบกับน้องนันทพัฒน์ก็เพราะว่าใบเฟิร์นเนี่ยคือเป็นโสดมาแล้วประมาณ4ปีนะฮะนักแสดงสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกลือวิเศษไพบูลย์หลังมีภาพหอบเค้กไปร่วมอวยพรวันเกิดแม่หมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์คุณแม่ของนักแสดงหนุ่มนายนภัทรเป็นภาพน่ารักอบอุ่นแฟนๆบางส่วนก็ยังคงลุ้นให้ใบเฟิร์นเลื่อนสถานะคบกับนายขึ้นแทนเป็นว่าที่ลูกสะใภ้แม่หมูซึ่งงานนี้ใบเฟิร์นยังคงตอบชัดเจนว่าสนิทกับนายมานานแต่สถานะไม่เปลี่ยนรู้สึกชินแล้วกับการที่หลายๆคนลุ้นให้เป็นแฟนกันตนเองไปร่วมอวยพรวันเกิดแม่หมูแทบทุกปีเป็นเหมือนลูกสาวของแม่หมูส่วนเรื่องความรักใบเฟิร์นยอมรับว่าทำงานหนักเลยทำให้ไม่มีใครเข้ามาจีบและโสดมาได้ประมาณ4ปีแล้วก็ส่งเค้กไปอะไรเงี้ยก็เป็นแบบว่าไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่แทบทุกปีอยู่แล้วค่ะก็เป็นลูกสาวแม่ค่ะแม่รักมากเอาแล้วลูกของแม่ไม่รักเหรอคะอุ๊ยต้องไปถามเขาค่ะถ้างั้นเขาก็เป็นหนิงกันมานานแล้วอ่ะ4ปี5ปีแล้วก็หนูชินแล้วนะคะมันถือว่ามันก็นานมากมีช่วงที่เชียร์จัดๆตอนหลังๆก็ไม่ค่อยแล้วอะไรเงี้ยอุ๊ยก็เข้าใจค่ะคนจัดที่จัดงานมันทำให้แบบหนุ่มๆเข้ามาหาเราน้อยลงก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะคะเป็นเอกครับเป็นเอกมีบ้างก็คือโกหกค่ะไม่ค่อยมีจริงๆค่ะที่คนว่าไม่น่าเกี่ยวแต่เฟิร์นอาจจะเป็นคนที่แบบทำงานเยอะมาตลอดเลยมั้งคะแล้วก็สังคมก็จะเป็นแค่สังคมกล้องถ่ายแล้วก็กับผู้จัดการกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้เจอใครใหม่ๆเพื่อนเป็นแบบเพื่อนทางแก๊งอะไรเงี้ยด้านนักร้องนักแสดงหนุ่มไอซ์พาริสอินทรโกมานสุดเผยความรู้สึกเกินฝันได้ร่วมเป็นแขกรับเชิญขึ้นร้องเพลงให้วงเลนนี่ที่กลับมาเปิดการแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทยโดยไอซ์เผยว่าชอบวงนี้มากไม่เคยฝันว่าจะได้ร้องเพลงร่วมกันบนเวทียอมรับว่ามีเวลาซ้อมน้อยเพราะรู้ว่าจะได้เป็นแขกรับเชิญเพียงไม่กี่วันรู้สึกดีใจจนอธิบายไม่ถูกเหมือนเป็นของแถมในชีวิตที่ดีมากนอกจากนี้ช่วงปีใหม่เจ้าตัวมีแผนไปเที่ยวกับครอบครัวและแฟนสาวอลิสไปด้วยดีใจที่แฟนสาวเข้ากับคุณแม่พิพาได้ดีคล้ายกับเป็นลูกสาวคนหนึ่งและขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชมคุณแม่พิพาคุณแม่ของไอซ์ว่ายังดูวัยรุ่นและสดใสอยู่เสมอผมอะรู้แบบไม่กี่วันก่อนนะ2-3วันก่อนหน้าเลยผมแล้วผมก็ช็อกมากเพราะรอบซาวด์เช็คครับผมที่ทุกคนไม่ได้เห็นแต่ผมคือสั่นที่สุดแล้วที่เคยสั่นมาแล้วเพราะว่ามันเป็นรอบแรกที่เราเจอเขาตัวจริงๆพอเราผ่านรอบนั้นไปได้พอขึ้นมันก็เลยสนิทกันได้มากขึ้นแล้วเขาบอกว่า you're a natural เขินเลยก็หวังว่าครับผมถ้าเกิดมีโอกาสหรือว่าเขาชวนมาอีกก็อยากครับผมชอบอยู่แล้วเราฟังเพลงเขามาตั้งนานแล้วเลยโดยไอซ์และใบเฟิร์นได้ไปร่วมเปิดไฟต้นคริสต์มาสที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ปีนี้ได้ตกแต่งบรรยากาศฉลองเทศกาลปีใหม่ร่วมกับเหล่าการ์ตูนไลฟ์เฟรนด์ให้สายถ่ายภาพได้มาร่วมถ่ายรูปไปจนถึงวันที่1มกราคมปี2566ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ